โอเคครับกลับมาดูโปรแกรมเราครับเรามีฟังก์ชันเมนนะครับในเมนก็มี x นะครับแล้วเราก็สั่งมีฟังก์ชัน increment รับตัวแปร y มานะครับแล้วก็สั่งเพิ่มค่า y นะครับแล้วก็กลับมาพิมพ์ค่า x นะครับเวลาเราเขียนเป็นอธิบายตัวแปรอะไรเนี่ยนะครับบางทีเราวาดเป็นกล่องๆเนี่ยแล้วก็ชี้ๆกันนะครับก็จะทำให้เราเข้าใจได้ง่ายขึ้นมาดูรูปกันครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราสั่งนะครับเดี๋ยวนะครับผมย่อนิดนึงไว้ข้างล่างแล้วกันโอเคพอเราสั่งจริงๆเดี๋ยวมันจะโดนลบนะครับอินครีเมนต์ x นะครับสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตัวแปร x จะถูก copy ค่ามาให้ที่ y นะครับพอเราสั่ง y บวกๆนะครับตรงนี้จะกลายเป็น11ใช่มั้ยฮะพอฟังก์ชันนี้จบทุกอย่างก็จบหมดนะครับ x ก็ยังเป็น10แบบเดิมนะครับนี้เราจะทํายังไงให้มีการแก้ค่าตัวแปร x ได้นะครับโอเคมั้ยฮะแล้วทําให้มีการตัวแก้ค่าตัวแปร x ได้สังเกตก็คือว่า x มันก็อยู่ของมันอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเราต้องการจะแก้ค่าตัวแปร x เนี่ยนะครับฟังก์ชัน increment เนี่ยนะครับมันควรจะต้องใช้วิธีบางอย่างแหละมาเปลี่ยนค่าในช่องนี้ได้นะครับเปลี่ยนค่าในช่องนี้ได้เพราะนั้นเราจะทำยังไงครับแน่นอนตอนนี้เรากำลังเรียนเรื่อง pointer อยู่ใช่ไหมครับสิ่งเราจะทำก็คือเราก็จะแทนที่เราจะส่งค่าตัวแปร x ไปให้กับ y นะครับเราจะทำอย่างอื่นแทนครับแทนที่เราส่งค่าตัวแปร x นะครับเราสั่ง increment และแทนที่ส่งตัวแปร x นะครับเราค่อยมาดูนะครับเราจะส่ง pointer ไปยังตัวแปร x มาให้แทนนั่นก็คือว่าตัวแปร y เนี่ยครับแทนที่จะเป็นตัวแปร integer นะครับตัว y เนี่ยจะเป็นกล่องนึงนะครับแล้วก็เป็น pointer นะครับชี้มาที่ช่องนี้นะครับเสร็จแล้วเวลาเราต้องการจะปรับค่า x เนี่ยนะครับเราก็สามารถปรับได้โดยผ่านทาง pointer y ตรงนี้นะครับนั้นในโค้ดตรงนี้นะครับต้องเวลาจะปรับทำไงครับเราก็ต้องเป็น y นะครับ y ก็ต้องเป็น pointer ไปยัง int นะครับเราจะสั่งเป็นไงครับ star y บวกอย่างนี้ก็ได้นะครับก็คือเปลี่ยนค่า y นะครับที่ y ชี้นะครับเพิ่มขึ้น1นะครับ x ก็จะเปลี่ยนไปด้วยทีนี้พอเรารู้แล้วตรงนี้ต้องเป็น pointer นะครับเราก็จะสามารถปรับตัวการส่งรับค่าตรงนี้ได้เราต้องส่ง pointer x ไปนะครับของ x ก็ต้องสั่ง and x นี้ฝั่งนี้ก็ต้องเป็นไงครับรับเป็น int star y แบบนี้นะครับทำนี้ปั๊บเราก็สามารถแก้ค่าได้นะครับถ้าเรากลับไปดูที่โค้ดนะครับกลับไปดูที่โค้ดนะครับโค้ดเราก็จะเป็นแบบนี้ครับทีนี้เราก็จะไม่ใช่พิมพ์ y แล้วเราจะต้องพิมพ์ y ไว้ก็ได้ครับนี่เราก็เป็น star y ตรงนี้ก็สั่ง and x เข้าไปนะครับประมาณนี้ลองดูสิครับว่าผลลัพธ์เป็นยังไงนะครับลองรันดูครับx ก็กลายเป็น11แล้วนะครับตรงนี้เป็น address ของ x นะครับนี่คือตัวอย่างหนึ่งของการใช้งาน pointer ในการเขียนจริงๆนะครับคือเวลาเราต้องการจะส่งค่าอะไรเนี่ยนะครับเราก็ต้องถ้าต้องการจะเปลี่ยนค่าเนี่ยครับถ้าเราใช้วิธีแบบเบสิกแบบภาษีเนี่ยเราต้องส่ง pointer ไปนะครับทีนี้มันยังมีอย่างอื่นอีกเยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวในห้องเราก็จะได้เรียนเพิ่มเติมทีนี้สิ่งที่สำคัญก็คือตัว pointer กับ array มันจะมีความสัมพันธ์กันอยู่ซึ่งเดี๋ยวในห้องในคลิปอาจจะไม่มีเดี๋ยวจะอัดให้ทีหลังนะครับมันจะสัมพันธ์กันอยู่ซึ่งแต่ว่ามันแตกต่างกันนะครับตรงนี้เดี๋ยวเราไปดูกันในห้องแต่ว่าพื้นฐานก็คือว่าเวลาเราพูดถึงเครื่องหมายแอนนะครับเอา address ออกมานะครับ star operator star เอาค่าออกมานะครับแอนคือ reference star คือ d reference นะครับเอาค่ากับนะครับเป็นสิ่งที่ตรงข้ามกันนะครับก่อนที่เราจะทิ้งท้ายไปครับให้คุณลองไปทดลองเอาเองดูครับถ้าผมสั่งแอน10เกิดอะไรขึ้นลองไปรันดูนะครับแล้วลองก่อนจะรันลองจินตนาการดูนิดนึงว่ามันน่าจะเป็นยังไงแอน10เกิดอะไรขึ้นหรือว่าเราสั่งสตาร์10ก็ได้นะครับดูซิว่าผลเป็นยังไงนะครับหรือลองสั่ง int 0 increment 0ดูซิว่าเปิดเป็นยังไงลองทดลองสั่งดูได้นะครับคอมไพล์ผ่านบ้างคอมไพล์ไม่ผ่านบ้างลองดูว่า C++ เนี่ยมันตอบสนองอะไรยังไงตรงนี้จะช่วยให้เราเข้าใจตัวภาษามันมากขึ้นโอเคครับก็คลิปเราก็เอาไว้สั้นๆแค่นี้ก่อนคิดว่าเป็นอินโทรแล้วกันครับขอบคุณครับ